สวัสดีครับสุนิโจครับตอนนี้ก็ได้มายืนอยู่บนยอดเขานะครับอยู่ที่วัดเขาน้อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะซึ่งวัดแห่งนี้นะครับจะมีพระนอนอยู่นะครับอยู่ในถ้ำนะฮะซึ่งเป็นพระร่วมสมัยอู่ทองแล้วก็ต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นพระที่อยู่ด้านในนะครับในถ้ำนะฮะแห่งนี้นะฮะก็พอดีสุนิโจก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนลงไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างไรก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพิ่งได้ขึ้นมาชมแค่ตรงปากถ้ำนี้นะฮะตรงปากทางนี้ก็จะมีเครื่องเปิดไฟนะฮะซึ่งเป็นเครื่องรับบริจาคนะฮะ10 บาทนะครับ10 บาทหยอดเหรียญแล้วก็ไฟก็จะติดด้านในนะฮะก็เป็นวิธีการที่แปลกใหม่นะครับแต่ก็ถือว่าไปช่วยค่าไฟของทางวัดนะครับที่คนที่ว่าจะมาสักการะพระนอนนะในถ้ำแห่งนี้นะครับก็เหมือนกับร่วมบริจาคด้วยแล้วก็ร่วมทำบุญค่าไฟไปด้วยนะครับนี่ครับ10 บาท1 นาทีนะฮะไอ้10 นาทีนะครับ10 บาทครับ10 บาท10 minutesนะฮะตัวนี้ก็หยอดเหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็ถือไฟฉายนี่ครับถือไฟฉายนี่ไปนะฮะตัวนี้นะครับก็ไปส่องดูด้านในได้แล้วก็จะมีไฟนีออนด้านในนะสำหรับสุนิโจก็จะพาลงเขาด้านนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีบันไดประมาณ100 ขั้นได้นะฮะก็เมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เหนื่อยหอบแฮกๆเหมือนกันนะเพราะว่าก็ขาสั่นเลยนะนานๆได้ขึ้นมาเขาสูงสักทีนะครับด้านนู้นจะเป็นทะเลนะฮะตัวนี้จะเป็นวิวภูเขาแล้วก็ทะเลนะครับวัดแห่งนี้จะมีเนื้อที่หลาย10 ไร่นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ติดทะเลด้วยนะติดภูเขาด้วยนะครับนี่ครับเวิ้งอ่าวตรงนี้เรียกอ่าวน้อยนะครับเป็นอ่าวที่1นะฮะของเมือง3 อ่าวประจวบนะฮะเรียกอ่าวน้อยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจนะครับเมื่อสักครู่จะมีไปชมมาแล้วจะมีท่าเรือเทียบเรือนะฮะท่าเทียบเรือส่วนบุคคลนะครับเป็นท่าเรือใหญ่มากนะฮะก็จะเป็นเรืออวนลากเรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เข้ามาขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสำหรับบริเวณโค้งวัดอ่าวน้อยนี้จะเป็นเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กนะฮะที่เข้ามาจอดนะครับนี่ครับด้านนู้นนะฮะตรงนี้ก็จะมีศาลานะฮะศาลาที่ว่าพักยกนะฮะสำหรับท่านที่เหนื่อยแล้วก็นั่งพักก่อนได้นะครับตรงนี้นะฮะจะมีที่นั่งก็จะมี2 ช่วงนะฮะศาลาตรงนี้นะครับอีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงบนปากถ้ำเลยนะฮะก็สำหรับท่านที่ไม่เคยมาเที่ยวที่วัดอ่าวน้อยนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับสุนิโจมาสักการะแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะครับมาเที่ยววัดแล้วก็ได้ชมบรรยากาศทะเลโดยรอบด้วยนะครับนู่นนะครับสวยงามมากนะครับเบื้องอ่าวนี้นะฮะด้านโน้นก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขาจะมีฝนตกด้านโน้นด้วยนะมีรอยมีฝนนะนี่ครับเดี๋ยวเลื่อนลงไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงพระอุโบสถนะครับเป็นโบสถ์ไม้สักข้างหลังนะฮะ